กลับมาอยู่กันต่อกับเสรีดราม่านะวันนี้ใครที่ชมทางโทรทัศน์ก็อาจจะปกติว่าเราถ่ายเราออนแอร์ปกติแต่ใครที่ชมทาง Facebook Live ถามมาว่ามันสเปเชียลเหรอจ๊ะลองวีคเอนด์ครับเราเลยมาอัดรายการไว้แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ให้เจ้าหน้าที่เขาได้ไปหยุดกับคนอื่นข้างถ้าเกิดเราต้องกักเขาไว้เพื่อที่จะสดนี่เจ้าหน้าที่ไปไหนไม่ได้มันจะเป็นติ่งฟันหลอถ้าทำวันนี้เขายังได้เสาร์อาทิตย์จันทร์ดังนั้นก็ไม่พิเศษใดๆนี่ไงสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณก๊อฟวันนี้ภาคพิเศษเหรอคะนี่ครับไม่ใช่ภาคพิเศษค่ะภาคอัดภาคอัดไว้นะครับก็เลยบอกว่ายังไงพี่หนูทองมาเนี่ยดูแล้วฝากชมแชร์หน่อยเพื่อนอาจจะไม่ทราบว่าเรากำลังอัดกันอยู่อาเชิญต่อเลยครับชอบดราม่าแบบนี้แซ่บๆเบื่อเรื่องม็อบแล้วแปลว่าเบื่อการเมืองเนาะใช่ไหนมีอีกไหมถ้าไม่มีก็เข้าเรื่องนี้อ่ะอยากให้อาจารย์นี่ไงมันก็หลากหลายความต้องการอันนี้อยากให้อาจารย์พูดเรื่องการเมืองเอางี้ทีมงานก็จะจัดเขาเรียกจัดสรรปันส่วนมีการเมืองมั้งเรื่องต่อไปเนี่ยน่าจะเข้าข่ายนิดๆเพราะเป็นเรื่องของครูกับนักเรียนสมัยก่อนเวลาเรามีเรื่องครูนักเรียนอ่ะมันเป็นเรื่องครูนักเรียนแต่เดี๋ยวนี้พอเป็นเรื่องครูนักเรียนอ่ะมันลิดรอนเสรีภาพใดๆอ่ะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมากเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกับเพื่อนที่เรียนวสุธีไปด้วยกันบอกว่าโอ้โหถ้าเราอยู่ในยุคนั้นน่ะครูที่ตีเราทุกวันคนนั้นน่ะทัวร์จะลงจนแบบต้องลาออกจากการเป็นครูเลยซึ่งอาจารย์เขาสอนเด็กมาเป็น30 40ปีแล้วเด็กวสุธีทุกคนต้องโดนครูคนนี้ตีนะเราก็ยังคุยกันบอกใช่แล้วเราก็ไม่ได้โกรธเบอร์นี้เนาะไม่แต่จริงๆแล้วหลายคนที่โดนครูสั่งสอนเนี่ยเขากลับไปขอบคุณนะว่าจริงๆแล้วที่สั่งสอนครั้งนั้นรู้แล้วว่าห่วงอะไรทำไมถึงต้องบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก๊อฟเนี่ยเรียนชายล้วนอาจารย์ก๊อฟเนี่ยโดนทุกรูปแบบที่เขาพูดกันอยู่เลยแล้วก็ถามได้เช่นก้อนผมโดนไหมโดนใส่กางเกงใช่ไหมโรงเรียนต้องมีความยาวเราเป็นเด็กกระเทยนะเด็กตุ๊ดเราไม่ใส่ยาวเราใส่สั้นใส่สั้นครูก็จะหยิกเข้าไปที่ง่ามขาคือครูง่ายมากถ้าเธอใส่กางเกงขาสั้นแล้วมันล้วงเข้าไปถึงนะฉันจะหยิกง่ามขาเธอความอยากสวยเนาะหยิกตอนเช้าฉันจะได้ใส่มันโดนทุกรูปแบบแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วก็เรียนรู้ว่าครูไม่ได้เกลียดเราไม่ได้เกลียดเขาอยากให้เรานั้นมีวินัยรู้จักเคารพกฎระเบียบกติกาของการอยู่ร่วมกันนี่คือการคุยกันของคนแก่ที่เรายังรักและเคารพครูแล้วก็เชื่อว่าครูเมตตาระหว่างดีต่อเราเสมอครูเป็นพรหมนะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคืออยากให้ลูกศิษย์มีความสุขอยากให้ลูกศิษย์พ้นทุกข์ลูกยินศิษย์ได้ดีก็ยินดีปรีดาใช้ความอดทนในการสั่งสอนนี่แหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนเป็นครูต้องเป็นพรหมเนาะแต่อย่างว่าแหละโลกมันเปลี่ยนสื่อมันเปลี่ยนความคิดและจะบอกสิ่งที่เขาสื่อเนี่ยมันทำให้คนเชื่อบางอย่างแต่จริงๆครับการเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการครับแต่รอบนี้มันไม่ใช่วิวัฒนาการมันเป็นปฏิวัติเพราะมันมีคนใส่ชุดความคิดให้กับเด็กแล้ววิธีการใส่ชุดความคิดให้กับเด็กนั้นต้องชมเชยเขาว่าเขาเก่งเขาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดของเด็กซึ่งภาษาการตลาดเรียกเพนพอยต์นะอย่างเช่นอย่างพี่เนี่ยน้ำหนักเกินเนี่ยน้ำหนักเกินก็เป็นเพนพอยต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยมีวิธีการที่จะทำน้ำหนักลงโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยนะเราก็อยากได้เช่นเดียวกันเพนพอยต์ของเด็กคืออะไรรำคาญพ่อแม่วางกฎกติกาเยอะเหลือเกินอันนี้หนึ่งแอดนะคะรำคาญโรงเรียนกฎเกณฑ์กติกาเยอะเหลือเกินนี่สองแอดนะคะกฎหมายบ้านเมืองก็ทำให้ทำอะไรไม่ได้ตั้งหลายอย่างจะไปเที่ยวผับเที่ยวเทคอยากจะไปถ้าจะต้องอายุไม่ถึงถ้าอายุถึงก็ต้องให้รีบกลับบ้านกินเหล้ามากก็เอามาเป่าปงปาปาอะไรต่างๆนี่ก็แอกเพราะฉะนั้นพอคนนั้นพูดบอกว่าเขาจะมาปลดแอกครับก็ดีใจสิเชื่อสิอุ้ยนี่หวังดีนะเนี่ยจะว่าแอกออกให้เราเนี่ยหวังดีมากเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่วางกฎระเบียบใช่ไหมไดโนเสาร์แก่ขึ้นมาฉันจะไม่เลี้ยงอ่ะเข้าใจยังส่วนครูวางกฎระเบียบรู้จักประชาธิปไตยไหมครูรู้จักไหมฮะลิดรอนเสรีภาพนะทำไมจะไม่ผมยาวเป็นไรฮะจะใส่กางเกงมาเนี่ยได้ไหมฉันจะใส่กระโปรงไปเรียนแล้วนะอย่างเงี้ยกฎหมายก็เหมือนกันทำไมฉันกินเหล้าเมาก็เรื่องของฉันเกี่ยวกับเธอจะอยู่ยังไงบ้านเมืองไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีอะไรเลยนะในรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยกฎมันเป็นแอกโอเคแบกไม่ไหวก็ใจยังนี่แหละแล้วมีคนก็มาช่วยปลดแอกก็บอกครูเนี่ยไม่ต้องไปไหว้นะเขากินเงินเดือนจากค่าเราเรียนเราส่วนพ่อแม่เนี่ยไม่มีบุญคุณอะไรนะเขาสนุกเราถึงเกิดเพราะฉะนั้น
แล้วถ้าเกิดเขาเลี้ยงดูเราทำไมมาทวงบุญคุณเธอทำให้ฉันเกิดเธอมีหน้าที่รับผิดชอบฉันเธอต้องเลี้ยงฉันเธอต้องเลี้ยงฉันเออส่วนที่มีกฎระเบียบของบ้านเมืองเนี่ยนี่เผด็จการนี่คือเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตยพวกฉันเป็นลิเบอรัลเออฉันต้องการเสรีภาพฉันต้องการประชาธิปไตยแอบคิดเหมือนกันเนาะเออลองให้ตามหวังเขาสักหน่อยนึงดูซิว่าสังคมนี้มันจะเป็นยังมันจะอยู่ทำไมเหรอถ้าเกิดมันจะเพลงชาติขึ้นฉันไม่ยืนเนี่ยตายไหมเออแล้วเวลาที่ฉันยืนเคารพธงชาติฉันยก3นิ้วฉันจะเมื่อยก็มือฉันนิ้วฉันไม่ยุ่งอะไรกับฉันแล้วทำไมต้องบังคับให้ฉันมาเวลานั้นเวลานี้ฉันอยากมาเมื่อไหร่ฉันก็มาฉันอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็กลับหลายครั้งอยากพูดว่าเด็กเวรแต่ว่าไม่พูดนะคะไม่อยากพูดแล้วเรื่องที่จะพูดเนี่ยนี่นำให้อาจารย์พูดเรื่องการเมืองนิดนึงเรื่องที่พูดไม่เกี่ยวกับเมืองแต่ฟังก่อนนะมันอาจจะไปถึงเรื่องนี้เกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นคลิปเสียงของครูรายหนึ่งกำลังตวาดนักเรียนอาจารย์โดยคลิปเนี่ยนะเป็นคนโพสต์ที่เป็นนักเรียนบรรยายว่าครูหมวดสังคมรายนี้กำลังอธิบายและติวข้อสอบออกมาโดยอ่ะไหนฟังเสียงสิหนึ่งสองสามปล่อยเสียงมาเขายังไม่ตอบอีกประเทศมันมีผลลัพธ์กี่อย่างโอ้ยตายหมดรู้จักประยุทธ์ไหมครับประยุทธ์เป็นประมุขอะไรประมุขนายกรีบัตนะเป็นประมุขของก็มันกี่อย่างมึงยังไปรัฐบาลอยู่มุกรัฐบาลหรือเรียกอย่างอื่นว่ามุกไปรัฐบาลไปอะไรครับรัฐบาลไปอะไรเป็นเก้าอี้ที่ไม่ได้จริงๆถ้าฟังจากน้ำเสียงเนี่ยลีลาการสอนของคุณครูแกก็ดุเดือดเหมือนกันนะอาจารย์คืออย่างนี้เชิญครับการสื่อสารเนี่ยเราต้องระมัดระวังทั้งเนื้อหาและลีลาครับนะคะซึ่งครูคนนี้พลาดทั้ง2เรื่องนะคะเอาที่เนื้อหาก่อนเอ้ยเดี๋ยวลีลาก่อนเอาลีลาก่อนดีกว่าก็ลีลาคือเอะอะมาเถิงโวยวายก้าวร้าวนะส่วนเนื้อหาเนี่ยเราด่าเด็กไม่ได้นะห้ามสอนอย่างเดียวอย่าด่านี่ใช้คำหยาบคายด้วยเมื่อกี้ตอนที่ไปเสียงเนี่ยมีการดูดเสียงที่ฟังเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามีคำหยาบคายเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นครูหรือเป็นอะไรก็ตามเวลาสื่อสารให้ระวังเนื้อหาและลีลาซึ่งอันนี้พลาดทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการสื่อสารแล้วการลงโทษแบบนี้เนี่ยจะมีคนตั้งคำถามนะครูใช้ก้านสมองก้านไหนคิดโดนคำถามนี้ตอบยากนะใช่ไหมก๊อฟอย่างที่เราเคยคุยกันนะเราอาจจะโบราณนะครับแต่อย่างที่เราบอกอ่ะยืนหน้าชั้นยืนขาเดียวคาบไม้บรรทัดยืนกลางแขนนะคะใช้ไม้บรรทัดตีฝ่ามือใช่ไหมคะใช้ไม้เรียวฟาดที่น่องวัดฟาดที่ก้นเราก็เคยเจอประมาณนี้นะแต่ไอ้ประเภทวิ่งรอบสนามนะคะที่หนักหนักสกอตจัมป์นะคะแล้วก็แบกเก้าอี้เนี่ยเราไม่เคยเจอทำไมช่างมี creativity สูงจังเลยความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศนะคะจริงก็อย่างนี้อาจารย์พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็นี่แหละก็เกิดถามว่าเอ๊ะละเมิดสิทธิ์ไหมนักเรียนเรียกร้องให้จัดการกับครูรายนี้เพราะรู้สึกมันก็จะกลายเป็นละเมิดสิทธิ์มันจะกลายเป็นละเมิดไอ้มันจะเป็นการคุกคามมันจะเป็นการไม่เป็นประชาธิปไตยมันโอ้ยหลายเรื่องที่เขาจะอ้างในเชิงการเมืองยิ่งตอนนี้กระแสไอ้คำพูดเหล่านี้นะริดรอนเสรีภาพไม่มีความเป็นประชาธิปไตยคุกคามเวลาครูลงโทษเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกลงโทษแล้วนะคะเขาเรียกคุกคามงงเอาจริงเก้าอี้เนี่ยก็แล้วแต่คนจะซวยเพราะบางคนที่เป็นเก้าอี้ไม้นั่นน่าจะหนักไอ้ที่พลาสติกอาจจะไม่หนักแต่ว่าไม่ว่าจะหนักหรือเบาแหละมันก็ไม่ควรนะครับตอนนี้พอคลิปมันออกไปเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ดำเนินการรวดเร็วนะอาจารย์นายนพรัตน์ทองแสงผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมะมหาราชนะครับก็สอบสวนคุณครูดังกล่าวทันทีดีนะสอบสวนทันทีปุ๊บและเราเนี่ยบอกเสมอว่าเวลาคนผิดเนี่ยผอ.ได้อย่าผอ.หรือหัวหน้าอย่าได้มายุ่งให้ครูพูดเองซึ่งครูก็ออกมาพูดอาจารย์ครูออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีเจ
จตนาจะละเมิดสิทธิ์หรือทำร้ายเด็กหรือคุกคามเด็กใดๆเพียงแต่ต้องการให้เด็กมีสมาธิและจดจ่อและตั้งใจตอบคำถามซึ่งอันเนี้ยสะเทือนใจอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องในปี2020ขออภัยลูกๆนักเรียนทุกคนตนจะปรับปรุงตัวใหม่บอกแล้วสุดท้ายก็ต้องจำนนพี่เพิ่งโพสต์ไปในนี้ครับอาจารย์ครับพี่บอกว่าตอนนี้เรากำลังถอยจนกระทั่งหลังจะชนฝาแล้วนะที่พี่พูดนี้เพราะว่ามันมีกรณีเด็กเตรียมอุดมศึกษานะครับที่อยากจะทำกิจกรรมครูก็ให้ครับให้ทำอยู่ในโรงเรียนแต่อย่าให้คนนอกมายุ่งก็ปรากฏมีศิษย์เก่าซึ่งตอนนี้อยู่จุฬาแล้วก็ถือเป็นคนนอกแล้วจะมายุ่งครับโวยวายอยู่ข้างหน้าสุดท้ายก็เกิดอะไรขึ้นยอมให้เข้าไปเปิดประตูให้เขาเข้าพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่นะกลัวทัวร์ลงใช่ไหมกลัวเด็กถอนงอกใช่ไหมกลัวจะมีภาพลักษณ์ของความไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมสุดท้ายยอมจำนนจนหลังจะชนฝาแล้วว่าและอีกหน่อยจะถอยไปได้ถึงไหนก็ว่าจริงๆครูนี่อาจจะต้องตั้งกลุ่มไลน์และช่วยกันนะเมื่อเช้าก็ดูข่าวนึงอาจารย์เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนนึงเขาประท้วงเรื่องครูทำอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้นะแต่ก็ว่าชอบคุณครูคือครูเนี่ยออกมาคุยกับเด็กตอบปัญหาสื่อมวลชน อธิบายให้เด็กฟังอธิบายให้สื่อฟังแล้วก็บอกว่าเรื่องมันไม่จบเท่านี้มันต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปก็รู้สึกว่าเหมือนบางทีครูก็เหมือนไม่มีที่พึ่งอ่ะมันตกใจไม่งั้นเขาต้องถอยชนหลังชนฟ้าไงมันตกใจเหมือนกันมันมากันเยอะแยะแล้วอาชีพครูแต่เดิมเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอาชีพที่ถูกให้เกียรติถูกเคารพมันไม่มีการทำแบบนี้นะพี่จะยืนกรานพร้อมทำคำอธิบายครับแล้วก็เรียกสื่อมวลชนมาเลยขอให้สื่อมวลชนร่วมฟังคำอธิบายด้วยถ้าเรายอมจำนนงี้ไปได้หลังชนฝานะพี่จะบอกให้รู้ด้วยอีกหน่อยดีคนอื่นก็มาได้เพราะคราวที่แล้วคนนี้ก็เป็นคนนอกคนนี้ก็คนนอกเข้าได้นี่แล้วเราก็รู้สิทธิ์เก่าเนี่ยโตแล้วใช่ไหมคะแล้วสิทธิ์เก่าก็มีทั้งสองฝากนะครับทีนี้ไม่ได้กล่าวหานะเราจะเห็นฝากหนึ่งกับอีกฝากหนึ่งเนี่ยต่างกันลิบลับนะคะอีกฝากหนึ่งก็พูดจาอธิบายชี้แจงอีกฝากหนึ่งด่าทอต่อว่าหยาบคายแล้วถ้าเกิดฝากนี้มาเยอะๆโรงเรียนทำไงก็จะตีกันโรงเรียนจะทำไงฝากไว้แล้วกันนะเรื่องครูกับนักเรียนฝากเอาไว้ในรุ่นชั้นครูคือที่เคารพทุกวันนี้เป็นเราได้ส่วนหนึ่งก็คือคุณครูใช่นะอ่ะอันนี้ก็ครูเหมือนกันอาจารย์จำครูปรีชาได้ไหมคะโอ้แมนครูปรีชาจำได้มั้ยมีกรณีเรื่องหวย30ล้านยังฟ้องร้องกันอยู่ยังไม่รู้ใครถูกใครผิดยังมีมนทินยังคืออย่างนี้มันยังไม่ได้สรุป 100% ว่าเคลียร์หรือเปล่าว่ายังมีคดีอยู่ดังนั้นก็ยังมีคดีความยังมีให้เรื่องให้เอ๊ะอยู่ที่ตั้งโจทย์อย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำคลิปวิดีโอคุณผู้ชมรณรงค์เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้หัวข้อเรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคเผยแพร่ลง YouTube นะครับก็เป็นการแบบนำนักเสี่ยงโชคระดับตำนานอย่างครูปรีชาใคร่ควรมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยพอแนไปเนี่ยมันก็มีเสียงแบบเหมือนแบบเอ๊ะมันได้เหรออาจารย์คนที่ไม่โปร่งใสมาสอนเรื่องประชาธิปไตยมันย้อนแย้งไหมอย่างเงี้ยเขาถามอย่างนี้เขาก็มีมิติของเขายังไงอาจารย์เราอธิบายสิเขาก็มองว่าเป็นครูปรีชาคนเขารู้จักเป็นคนมีชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นเอามาช่วยแนะนำอะไรในการมันก็เหมาะแล้วไหมล่ะอันนี้คือมองด้านนี้เลยเขาก็มองแค่นี้สะตุ้งสะตังเขาก็ไม่เอาอย่างที่อาจารย์บอกเลยนายขวัญเพชรถนอมมานะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตสำนักงานกกต.ประจำการกาญจนบุรีเนี่ยเปิดเผยว่าชวนครูปรีชามาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าสอบถามแล้วหนึ่งเธอไม่ฝักใฝ่การเมืองเขาไม่ฝักใฝ่ไม่ลงเลือกตั้งที่สำคัญเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วเขาเป็นครูอ่ะแนะนำคนก็เชื่อเองโจทย์ของเรื่องนี้คือต้องมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งเสียงเนอร์แบบนี้เป็นเสียงคนจังหวัดเมืองกาญซึ่งเขามีแล้วก็ฟรีอย่างที่อาจารย์ว่าด้วยทุกมิติที่พูดมานะถูกหมดแต่มันลืมมองไปอีกมิตินึงใช่คือจากที่บอกพออธิบายมิติเงี้ยใช่หมดเลยอ่ะแต่ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะคือแกยังไม่ใส่ใช่แล้วก็ไม่ได้บอกแกผิดแกถูกใช่ตอนนี้เราไม่ได้ตัดสินว่าแกผิดหรือแกถูกนะแต่มันยังไม่ใส่คนพูดเรื่องนี้แหละว่ายังไม่ใส่เลยยังไม่โปร่งใสเลยก็เลยมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นซึ่งอย่างแรกคือเขาก็เลยลบคลิปออกจากยูทูบไปทั้งหมดอาจารย์ว่าพอไหมมันก็ทำได้แค่นั้นจะทำยังไงแล้วแต่จริงๆแล้วนี่อยู่เมืองกาญนะต้องรู้เท่าถึงการที่อยู่เมืองกาญนะไม่ใช่ราชบุรีก็เขาออกมาล่าสุดเขาบอกว่าเขาก็ลบคลิปแล้วก็บอกว่า
อาจจะเป็นความไม่เหมาะสมเรื่องบุคคลก็คือพรีเซนเตอร์ก็นั่นไงบอกแล้วมิติเนี่ยเพราะเนื้อหาเนี่ยข้อเนื้อหาไม่ได้มีปัญหาไม่มีมันครบไม่ครบมิติแต่นี่ที่ตลกคือจึงสั่งให้แก้ไขและจัดส่งมาตรวจสอบที่กกต.ใหม่นี่ถ้าแก้ไขคือตัดใหม่เลยอะค่ะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะนั่นคือพรีเซนเตอร์เปลี่ยนพรีเซนเตอร์ค่ะว้าอาจารย์เนื้อหาถูกต้องจริงๆบางทีเราลืมคิดอะเวลาคิดเรื่องแบบนี้ที่มันคิดหลายๆมิติอาจารย์แนะนำผู้คนเรื่องคิดหลากมิติหน่อยเถอะครับก็ว่าเรื่องนี้สำคัญคือคนเราเนี่ยมันต้องคิดเชิงระบบให้เป็นถ้าเรามองแค่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่มองในเชิงระบบเราก็พลาดได้ค่ะเพราะจริงๆก็ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยกกต.แกทำได้ดีนะก่อนมาเนี่ยก็ได้ดูคลิปทั้งคลิปแล้วถ้าเอาครูปีชาออกซึ่งไม่ได้บอกครูปีชาไม่ดีนะถ้าครูปีชาไม่ดีคดีคนที่ใสอะใครก็ได้สมมติใครก็ได้มีชื่อเสียงมาพูดอะก็น่าสนใจเพราะนั่นก็ทำดีมันก็ทั้งบอกว่าไปเลือกตั้งไม่ได้เหมือนซื้อหวยเลือกแล้วจะได้โชคดีจะได้ถูกเลือกตั้งเราต้องเลือกคนดีพี่ว่านะมันต้องมีลุงมีป้าบางคนที่พูดเก่งนะใช่เพราะมันมีประโยคทองประโยคนี้เชื่อสินี่พูดโดยครูปีชานะอาจารย์เชื่อสิการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคคนดีก็คือคนดีความจริงก็คือความจริงนี่ก็สุดท้ายก็คือให้แกมีโอกาสพูดว่าแกน่ะเป็นคนดีแต่มันยังไม่ได้ถูกตัดสินยังไม่มาเนาะคือเขียนก๊อปปี้ให้แกได้พูดถึงตัวเองแหละใช่ก็อย่างนี้อาจารย์ที่อาจารย์บอกแล้วต้องมองอะไรหลากมิติให้มองเป็นระบบมันจะไม่เกิดจุดใดมันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้เราแอบเสียดายงบประมาณไงทำไปแบบนี้แล้วเขาไม่เอาตังค์หมายถึงไอ้ถ่ายทำอาจารย์ถ้าแกอย่างนี้ก็ต้องถ่ายใหม่เด้อเนี่ยฉากนี้ทั้งหมดต้องถ่ายใหม่ต้องเอาคนอื่นมาถูกไหมมันถึงจะน่าเชื่อถือเนี่ยต้องถ่ายใหม่คิดเยอะๆคิดให้มันหลักมิติหลายระบบจะได้ไม่เสียแบบนี้ไม่เสียหายแบบนี้นะอาจารย์เนาะเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวจะคุยกันนะคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมานะแอบดูไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของการค้าขายริมฟุตปาดข้างถนนเดี๋ยวนี้เราจะเห็นบ่อยเราจะเกิดพ่อค้าที่เหมือนเอารถมาจอดในข้างถนนน่ะขายทุเรียนขายผลไม้อย่างซอยบ้านก๊อฟเนี่ยก๊อฟอยู่ลาดพร้าววังหินคุณผู้ชมมันเป็นแหล่งขายอาหารแล้วของกินเยอะแต่ก๊อฟชอบนะเพราะในซอยบ้านก๊อฟเนี่ยมันจะเป็นวันคู่จอดฝั่งนี้วันขี้จอดฝั่งนี้แม่ค้าเขาจะทราบว่าวันนี้ต้องจอดฝั่งนี้เขาจะไปจอดฝั่งนี้กันตามกฎหมายเลยอาจารย์สี่โมงคุณพี่ตำรวจมาแล้วจะมาไล่ล็อกล้อเขาจะเลิกขายคนก็จะรู้ว่าอ๋อจะหาซื้อของกินได้แต่สิบโมงถึงสี่โมงพอจอดได้ก็ยังโอเคแต่อันนี้มันเกิดอย่างนี้ภาพคือมันเป็นหัวโค้งมันเป็นโค้งที่ค่อนข้างอันตรายเนี่ยโค้งเลยอาจารย์แล้วเขาก็จอดซึ่งเนี่ยเห็นมั้ยอาจารย์เขาจอดนี่ไงรถเลี้ยวมันเห็นที่ไหนแล้วเนี่ยเขาจอดโหดร้ายมากนะเขาจอดขึ้นไปบนฟุตบาทล้อนึงด้วยนะอาจารย์ถ้าเราดูจากภาพ แล้วก็ข้างหลังที่มีรถคันนั้นออกมามันคือทางเลี้ยวนี่เลี้ยวออกมาอย่างเงี้ยแหละ แล้วเขาก็จอดขึ้นไปหน่อยปุ๊บแล้วที่เห็นข้างล่างเนี่ยตำรวจไม่ได้แบบปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะตำรวจมาจัดการแล้วด้วยการล็อกล้อเขาก็บอกว่าล็อกไปเถอะอ่ะเขาก็อยากจะอยู่นั้นนานๆก็ล็อกไปการล็อกล้อเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะก็พูดคือเขายอมเสียเงินค่าปรับแต่ให้ขายของได้มันก็เหมือนว่าการล็อกล้อก็คือยอมเสียค่าเช่าที่ก็เหมือนเด็กเที่ยวผับเที่ยวเทคนะล็อกล้อก็เท่ากับฝากรถอ๋อที่อาจารย์เคยบอกมั่นใจรถไม่หายใช่มันจะอยู่เลยทั้งคืนคือเรามาสี่ทุ่มกว่าเขามาล็อกห้าทุ่มเราเลิกตีสองออกมาสบายใจมากรถอยู่แน่นอนแต่เด็กเที่ยวผับอาจารย์ก็ยังโดนตำหนิน้อยกว่านี้เพราะเด็กเที่ยวผับคือจอดข้างถนนแบบที่มันไม่ได้ยันการข้างถนนปุ๊บแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมอย่างที่เขาบอกไอ้คนเลี้ยวออกมาเนี่ยดีไม่ดีชนกันน่ะเพราะมันขวางทางอย่าว่าแต่จอดขายของเลยครับอาจารย์จอดธรรมดาก็ไม่ควรจะจอดในที่ที่อันตรายอ่ะเห็นใจหน่อยสิอาจารย์อลุ้มอล่วยหน่อยคนทำมาหากินหนูแล้วมาแล้วขยับไปสัก2เมตร3เมตรได้ไหมเนาะขึ้นไปข้างหน้าหน่อยก็ได้มันก็เหมือนเนี่ยออกมาจากซอยอย่างเงี้ยครับปึ้งกลางซอยเลยเรียกแท็กซี่แล้วเราตามมาเนี่ยออกไปได้ต้องรอเขาขึ้นรถก็มาเจออย่างนี้แบบนึกใช่ไหมว่าเราจะตบกระบาลคนเรียกหรือตบกระบาลอีคนรับคนรับไม่ใช่คนเรียกค่ะเพราะว่าคนรับเขาอยากได้เงินหรืออย่างบางคนเนี่ยนะเขาจะไปธุระนะคะตึกแถวคูหาแรกที่ออกมาจากซอยปั๊บคูหาแรกถึงหน้าคูหานั้นจอดรถเลี้ยวไม่ได้มันก็ตึกขึ้นใหม่คุณไปอยู่ที่คูหา2คูหา3แล้วเดินกลับมาได้ไหมจอดแป๊บเดียวจะรีบไปไหนแค่คนลงมันคนลงบางทีมีของด้วย คือถ้าคิดว่าแค่นี้เองอ่ะมันก็จะเป็นแล้วบางคนนะไม่เตรียมเงินก่อนลงรถอ๋อดีไม่ดีใจแบงค์500ทอนอยู่นั่นแหละทอนหรือควานหาเจอบ่อยแล้วคือจริงๆนั่งแท็กซี่ก็ดูไปเรื่อยๆสิ80
ดึงมา85ดึงมาเพราะฉะนั้นพอขึ้น110จ่ายได้เลยเพราะเราเตรียมมาเป็นระยะระยะก็ว่างี้คนพวกนั้นน่ะคือพวกที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดการจอดแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรกันเรารีบเพราะเราเห็นแก่ตัวสรุปง่ายเราต้องรีบจ่ายรีบลงเห็นแก่ตัวเอาความสะดวกตัวเองเป็นที่ตั้งเห็นมั้ยถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวนะหลายเรื่องหายหมดเช่นอย่างที่เราคุยกันเราจะรู้ว่าอ๋อเราเดินไกลอีกหน่อยนึงเพราะว่าเราลดความสบายของเราซึ่งเห็นแก่ตัวของเราเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็จะไม่ติดหรืออย่างเงี้ยเลื่อนไปหน่อยนึงสิไม่ได้ใช่ของไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงไม่รู้จะว่ายังไงอาจารย์ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเห็นแก่ตัวดีแท้เนาะส่งข้อความมาดีกว่านะเอาข้อความที่ส่งกันเข้ามาซิว่าเออคุณส่งข้อความอะไรมาถามอาจารย์เสรีบ้างกกต.การทำไปได้น่าละอายแทนค่ะแค่เขามองไม่ครบมิติค่ะ อย่างที่อาจารย์บอกมองไม่ครบมิติจริงๆเราไม่ติดเนื้อหาเราติดที่พรีเซนเตอร์ก็ว่าทุกคนคิดเช่นนั้นนะครับอ่ะครูปรีชามาไม่เหมาะสมเรื่องนี้ไม่ใสเราไม่ได้บอกเขาผิดเขาถูกแต่ยังไม่ใสอย่างที่บอกนะเราไม่ได้ตัดสินครูเดี๋ยวพอตัดสินแล้วก็อาจจะใสหรืออาจจะขุ่นเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่ใสวันที่ตัดสินแล้วใสเนื้ออาจารย์เนื้อเอานี้มาใช้ใหม่ได้ใช่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใสก็ยังไม่ควรเนาะอาจารย์เนาะไปต่อจ้าชอบอาจารย์เสรีทำเสียงเนิร์ฟครูวิชาสีสันดีค่ะดูไปหัวเราะไปลองพยายามดูพยายามดูดีเมื่อกี้ดีนะอาจารย์ว่าน่ารักดีก็ยังต่ออาจารย์คืออย่างนี้ก๊อฟถ้าก๊อฟเป็นนักเรียนประจำก๊อฟจะพูดได้หลายเสียงเพราะว่าเพื่อนมาหลายเพื่อนมาจากที่ต่างๆอ่ะหลดมาแล้วหลดมาแล้วก็ขึ้นสินะอ้าวสามแยกเนี่ยอันนี้คือแถวเมืองจันทร์แถวระยองรถมาจอดต้อง3แยกนะจะรีบขึ้นก็ขึ้นสินะพ่อนั่นป๋ามันมากินอะไรน่ะเอาอะไรให้มันกินนี่ล่ะพ่อเนี่ยเราก็จะได้ยินแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ยินเสียงปากใต้นะเราก็จะได้ยินจริงๆน่ารักเนาะสำเนียงเหมือนเนี่ยก็ชอบนะก็อย่างนี้เนี่ยก็คุยกันแบบนี้สิก็มีเพื่อนที่ทำงานเป็นคนเหนือเขาอยู่กันเองเวลาเขาคู่กับเมืองกันนะโอ้ยคือในโรงเรียนประจำเนี่ยมาทุกภาคอ๋อใช่แล้วถ้าเราใส่ใจฟังเราก็จะได้หลายเสียงเอาจริงๆจะบอกแค่ว่าสำเนียงมันน่ารักนะน่ารักค่ะเวลาเราเล่นกันพี่ชอบทุกเลยพี่ชอบทุกสำเนียงเลยจริงๆเขาก็ชอบเขาอยากพูดภาษาเหนือได้มากๆดังนั้นเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดด้วยความน่ารักนะไปต่อจะไปต่อเชิญจ้าเชิญจ้าแม่รัฐมนตรีคลังอ๋ออาจารย์คิดว่าไงกับเรื่องนี้คะทุบสถิติคือจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะคุยกับนายกก่อนเขียนจดหมายคือพี่ไม่ได้พูดว่าจะออกหรือไม่ออกมันเป็นสิทธิของเขาแต่เพียงแต่ในแง่ของโปรโตคอลหรือกระบวนการเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะคุยกับนายกก่อนไหมก่อนที่จะเขียนจดหมายแต่การที่เขียนจดหมายแล้วสื่อรู้ก่อนที่นายกจะได้คุยด้วยเนี่ยพี่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะแต่ว่าเราเรื่องไปเร็วมาเร็วอย่างนี้อาจารย์ว่าไงก็นั่นไงมันต้องมีอุปสรรคใดๆเนาะใช่มันต้องอดทนอ่ะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆคุยกับนายกก่อนที่จะเขียนจดหมายคือการที่สื่อรู้โดยที่นายกยังไม่ได้รู้นี่มันยังไงก็ไม่รู้พี่ว่าเราก็ไม่กล้าร่วงเนาะเหมือนเวลาก็ลาออกจากงานอ่ะเขาก็ต้องบอกนายก่อนเขาไปบอกลูกน้องเมื่อลูกน้องไปลืมหมดใช่จริงก็เราคือเรื่องมารยาทนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีนะเหมือนก๊อฟก็จะลาออกจากก็มีนายเงี้ยก๊อฟจะบอกนายก่อนซึ่งนายก็จะพยายามบอกก็ว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเพิ่มเงินให้อ๋อไม่เกี่ยวกับเงินลูกน้องหรอมันจะเหมือนแก้ปัญหาบนโต๊ะก่อนมันได้คุยกันก่อนซึ่งเขาอาจจะไม่ออกก็ได้ถูกไหมเป็นเรื่องของเขาลุ้นดีกว่าว่าใครจะมาดูแลคลังไทยต่อไปนะคุณผู้ชมไปเข้ามาโอ้ยนี่ยาวเลยอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเงินชราภาพประกันสังคมที่ตอนนี้คนส่งเงินประกันสังคมเขากำลังเรียกร้องให้คืนก่อนกำหนดเพราะส่วนหนึ่งตกงานและอีกส่วนหนึ่งรายได้ลดลงเงินไม่พอใช้หนี้มากขึ้นอันนี้พี่เห็นด้วยตั้งแต่แรกเลยนะช่วยเป็นกระบอกเสียงคือมันคือเงินของเราอยู่แล้วนะครับสมมติว่าสิ้นปีถึงเวลาที่เราควรจะได้เนี่ยมันเท่ากับ800,000เนี่ยนะคะแต่เราอยากจะขอสัก300,000ได้ไหมขอสัก400,000ได้ไหมยังไงมันก็เงินเราอยู่แล้วอะเนาะจริงๆอะก๊อฟตามเรื่องนี้เพราะก๊อฟเหมือนก๊อฟอย่างก๊อฟเนี่ยก๊อฟทำประกันชีวิตทำประกันเหมือน25ปีรับเงินอาจารย์เนี่ยผมว่าเราส่งไม่ไหวอะเราเลิกได้นะเขาก็จะให้เราบางส่วนแต่ไม่ได้ถึงยอดซึ่งก็ว่าวิธีการเดียวกันเลยอ่ะน่าจะทำได้ก็มันคือเงินเราอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องได้แต่ขอเอามาก่อนคนนินทาส่วนจะคิดดอกเบี้ยดอกออนก็ว่าไปเนาะลองดูนะฟังเสียงประชาชนใช่ก็เห็นด้วยจริงๆว่าตอนนี้ทุกคนลำบากหมดเงินนี้แหละจะเป็นเงินที่ต่อชีวิตเขาเนาะเอาเวลาหมดแล้วหรอที่ยินเสียงเพราะเวลาหมดแล้วเอาเวลาหมดแล้วอาจารย์ฝากดีกว่าฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยคืออยากจะบอกว่าเวลาที่เราจะกำหนดพฤติกรรมของเราหรือทัศนะของเรานั้นเนี่ย
หาข้อมูลให้ครบมิติก่อนนะคะเพราะทุกวันนี้บ้านเมืองเราที่มีปัญหานั้นเพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยรับชุดข้อมูลแบบชนิดที่ขาดวินวินเพราะว่าคนที่สื่อข้อมูลนั้นเลือกที่จะสื่อเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการแต่มันไม่ครบการพูดอะไรที่ไม่ครบไม่ยุติธรรมกับเรื่องราวนั้นและที่สำคัญไม่ยุติธรรมต่อประเทศค่ะเนาะฝากไว้ให้คิดครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เสรีกอล์ฟและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ